สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนายโอป้าเช่นเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม NAC ครับเป็นเกมบนเครื่อง PlayStation 4นะฮะเช่นเดิมก็เกมนี้ฮะเป็นเกมแนวเหมือนมาริโออ่ะคล้ายๆอ่ะความคิดผมนะแต่ว่ามันเป็นแบบ 3D อ่ะว่ามันก็ใส่แบบเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นไปมีสกิลมีไม้ตายแล้วก็เนี่ยเห็นวิ่ง2คนนี่ไม่ใช่คอมนะนี่เกมนี้สามารถโคออกกับเพื่อนได้นะฮะสองคนหยิบจอยมาเล่นปุ๊บเล่นด้วยกันได้เลยนะฮะอย่างนี้ผมก็เล่นกับแฟนผมอยู่นะฮะสนุกอ่ะผู้หญิงก็เล่นด้วยได้อ่ะคือชิลๆเลยเนี่ยเกมบรรยากาศมันเนี่ยฮะสบายอ่ะเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมีมอนเนี่ยนี่เกมช่วงแรกๆนะมอนก็กระจอกอยู่แต่พูดถึงบรรยากาศในเกมแบบเฮ้ยทำดีอะดูต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยภาพสวยมันเล่นได้เรื่อยๆอะถ้าผมหยิบมาเล่นกับแฟนนี่แป๊บเดียวอะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงฮะพูดถึงความยาวของเกมนะเกมนี้ถ้าเล่นจนจบรวดเดียวเลยนะประมาณ10ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราไปดาวน์โหลดพวกตัวเสริม DLC อะไรเนี่ยผมไปอ่านมาประมาณ40ชั่วโมงตอนนี้แน็กมันก็ลดราคาอยู่นะฮะจากพันกว่าบาทนี่เหลือสัก ประมาณ800นะผมไปกดมาถ้าไม่ผิดคิดซะว่ามันก็โหเล่นได้เป็น10ชั่วโมงอ่ะเราดูหนังเรื่องนึงซื้อแผ่นมา 5-600 อย่างเงี้ยดูได้ชั่วโมงกว่าเองอ่ะนี่เราเล่นได้เป็น10ชั่วโมงโหหยิบมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆชิลๆนะเกมนี้คลายเครียดอ่ะผมเล่นไป 3-4 เชปเตอร์แล้วเจอบอสแบบตัวเลอร์เลยแบบโอ้โหมันก็ไม่ชิลเท่าไหร่นะถ้าเรื่องระดับความยากแบบ normal hard นี่แบบโอ้โหมีเหนื่อยอะผมตายเป็น10รอบขนาดผมแบบโอ้โหเล่นเกมมาเยอะอะเจอเกมนี้แบบโอ้โหบอสใช้ได้เหมือนกันเนี่ยทางเขาจะ3มิติไงคือเลเวลดีไซน์เขาเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยสวยโฮกแต่ละฉากคุณเดินเนี่ยมีกระโดดมีอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยรายละเอียดมันเยอะว่ะทำให้เราไม่เบื่อนะฮะเซียสองนี่คือทำไมผมไม่ตามเขาไปฮะคือให้เขาไปลุมมอนสเตอร์ก่อนเพราะว่าเซียสองนี่จะเป็นอมตะคือมันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ตัดคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ